ถ้าเราศึกษามาตั้งแต่โบราณตั้งแต่อียิปต์กษัตริย์ทุกอย่างก็เห็นไหมสีฟ้าเธอคอยสีน้ำเงินอันนี้แล้วก็สีแดงจะประดับอยู่ตามมงกุฎตามเครื่องก็แสดงว่าเขาต้องรู้สึกว่าอะไรแล้วเขาถึงเอามาใช้แล้วอีกอันคือชื่อทูมาลินเขาจะถือว่าสมัยก่อนจะถือเป็นหินพิเศษใครไม่สบายก็จะเอาทูมาลินเนี่ยแช่ในน้ำกินก็จะหายแล้วเห็นไหมคะบริษัทเรนโบว์เอาทูมาลินมาทำเป็นที่ตั้งแต่หัวจนหางว่าเสื้อผ้าหน้าตาผ้าผมผ้านอนผ้าปูที่นอนเอามาใช้คนก็ใช้กันแล้วก็แบบคือนอนขนาดตรงนี้แตกแล้วนะคะขอหมอว่าขอเอาให้นอนทูมาลินเถอะพอเสร็จแล้วพอนอนปุ๊บไอ้ก้อนเลือดมันละลายเลยค่ะหมองงจะว่าไม่เชื่อมันก็จะต้องเชื่อจะว่ามันไม่จริงก็มีสิ่งที่จริงที่ให้เราเห็นแล้วเขาก็เลยไม่ต้องผ่ากลายเป็นหาแต่ขอหมอก็แบบทำท่าแบบอ่ะไหนๆก็จะไปแล้วเถอะจะเอาอะไรก็เอาใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้หรือไม่เรารู้ค่าของมันหรือไม่หรือเห็นว่าเป็นแค่ของหล่นนี้ปลายทาง